ครับถ้าหากว่าถามว่าทำไมถามวันตอบก็ไม่จบโอเคไหมอยากจะหายเรื่องอะไรบอกมาเป็นคำเลยอยากมันเป็นอะไรอยากจะหายหัวเข่าก็เจ็บเหลือนิดหน่อยเอออยากจะหายปวดหัวเข่าเนาะอยากดูดีไหมค่ะอยากจะหายจากปวดหัวเข่าเอาหัวเข่ามาก่อนนั่งไปโอเคอยากจะให้หัวเข่าหายปวดเขามาปอนมาก่อนข้างนี้เดี๋ยวหัวเข่ามีสองข้างนี่แหละค่ะจัดการเลยครับโอเคครับลืมหายใจโยค่อยๆไปแล้วครับยอมไปแล้วครับจะเกรงตัวหายใจไม่ธรรมดาไปแล้วครับอ้าวนะขยับพี่หัวเข่าหมดไหมขยับหัวเข่าก่อนกำลังพูดถึงหัวเข่าเอาหัวเข่าก่อนเลยเอาไหมค่ะเอาชาเดี๋ยวนี้ดูเชมันจะดีขึ้นไหมหายทีเดียวคงลำบากเพราะว่ามันเป็นมานานมากเอาแค่ดีขึ้นแล้วกันถ้ามันหายทีเดียวได้ยิ่งดีเป็นผลพลอยได้โอเคไหมค่ะใช่คำว่าดีขึ้นเนี่ยเราต้องการตรงนั้นค่ะถ้ามันหายหมดเป็นผลพลอยได้ต้องคิดสองขยักขยักเดียวมันเกินไปหายใจไหมโอ้ยโทษครับโอ้ยโทษครับอย่าลืมหายใจครับคอเจ็บแขนพอแล้วทิ้งหายใจเอาทีนี้ตัวหายใจนี่เป็นตัวที่ช่วยทั้งหมดนะครับมันจะมาปิดลงที่หายใจนี่แหละเอาไหมอย่ามัวแต่เกรงตัวต้องการคำว่าเบาไปแล้วนะครับค่ะอุ้ยนั่งให้ตรงอย่าอุ้ยต้องอ๋อเตือนแล้วว่าจะไปนั่นต้องอ๋ออุ้ยมันเป็นคำอุทานอุ้ยเป็นคำตกใจอ๋อเป็นคำว่าเข้าใจต่างกันแค่คำนี้เดียวดูจะเบาหัวโทษครับปึ๊บน่านี่นี่ปัญหาที่เราต้องการเอาล่ะเบาตัวหมดไหมขยับเองเบามากเบาหมดไหมเนื้อตัวนั่นแหละเขาว่าเบาตัวเนี่ยไปตาตาสว่างยังมองก่อนมองก่อนก่อนที่จะมาที่ต้องดูเสียมองตาเราไม่ดีมันนู่นนี่นั่นเวลาช่วยไปได้มันไปหมดร่างกายมันไปหมดเห็นไหมครับมันถึงไปหมดเลยเอาสว่างไม่ตอบนู่นเปิดแสงให้เลยสว่างพอใจไหมค่ะพอใจไหมล่ะค่ะพอใจมันต้องรู้ตัวโอเคนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่างเงินมีไหมอย่างเงินเดี๋ยวนี้มีไหมตาหนูมัวเพราะว่าเป็นเต้ากระจกสว่างยังอ่ะอย่าไปสนใจต้อไหนเดี๋ยวนี้มันสว่างไหมพอไหมเนี่ยพอใจไหมก็มันพอใจตรงนี้อย่าไปต้อกระจกต้อหินต้อแมวต้อช้างต้อม้าไม่อย่าไปสนใจตรงนั้นโอเคไหมต้องการความสว่างพอใจไม่สว่างเรามาต้องการตรงนี้โอเคไหมเนี่ยต้องให้มันชัดนะกระลุงหอกไม่ชัดไม่ได้นะไม่ชัดก็ไม่รู้เรื่องจริงเนาะให้เห็นชัดๆโอเคนะเอาละอย่างอื่นมีไหมครับเมื่อคืนนอนหลับดีไหมกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนนี่นอนหลับดีไหมเมื่อคืนก็นอนไม่หลับ
เหรอค่ะแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะค่ะถามว่าเดี๋ยวนี้เบาหัวไหมเดี๋ยวนี้เบาโอเคคืนนี้จะนอนหลับค่ะโอเคนะเอาละหมดเนาะหมดไหมมีอะไรอีกไหมเนี่ยมันก็ไม่น่ามีอะไรเลยไม่น่ามีอะไรนะให้คะแนนตัวเองซะได้กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ก็แปดเก้าสิบนะคะเอาให้แน่ตัวเดียวตัวละตัวเดียวอย่าหัวร้อนมาเรื่องตัวเองเอาเป็นแปดติดแล้วกันนะเอาตัวเลขตัวเดียวนะเพราะความมั่นใจนะครับค่ะเอาโทรศัพท์จำได้ไหมครับโทรศัพท์ของหนูใช่ไหม0841080466โอเคครับเขาถามอ่ะโทรศัพท์จำได้ไหมเขาจะถามใครทีเนี้ย ความหมายก็บอกไปแล้วจริงๆของหนูใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อการสื่อสารเนี่ยใช้ไม่ได้คนโง่เข้าใจไหมครับก็ถามใครเนี่ยยอมรับจะให้ใครตอบจริงไหมนี่แหละคือเรื่องสุขภาพมดมันลงสุขภาพหมดก็เพราะตรงนี้แหละนะโอเคนะชัดเจนนะครับตรงแค่นี้เนาะอ้าวสวัสดีลุก